หลังจากที่เราเรียนรู้คอนเซปต์เกี่ยวกับ binary classification แล้วก็ logistic regression นะครับคราวนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับไอตัว logistic regression cost function นะครับเราทราบจากก่อนหน้านี้นะครับว่า logistic regression นะครับพยายามที่จะหานะครับตัว y hat นะครับตัว y hat โดยการป้อน input เข้าไปนะครับทั้งนี้นะครับตัว input ของเรานะครับก็จะคูณกับ weightแล้วก็ไปบวกกับนะครับ bias ค่า1จากนั้นนะครับตัว output นะครับของเราที่ได้จากทั้งหมดนะครับซึ่งปกตินะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ z ในการแทนนะครับเราจะ feed นะครับเราจะ feed ตัว z ตัวนี้นะครับเราจะ feed ตัว z ตัวนี้นะครับเข้าไปอย่างตัวนะครับฟังก์ชันอย่างหนึ่งนะครับในกรณีนี้ผมสมมติว่าเป็น sigmoid function นะครับซึ่ง sigmoid function นั้นนะครับเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นรูปแบบตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้ก็มีค่าประมาณ 0.5 อันนี้ก็1อันนี้ก็0นะครับสมมติว่านะครับสมมติว่าถ้าเกิดเรามี training set นะครับ training set ทั้งหมดนะครับ m training set นะครับความหมายก็คือนะครับสมมติถ้าเกิดไอ้ตัวนี้คือเรามี input นะครับแล้วเราก็มี output นะครับมี input มี output นะครับซึ่งเราจะใช้ในการเทรนนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะได้จากการเทรนก็คือนะครับตัวนิวรอนนะครับตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กหรือตัวนั้นควรจะนะครับควรจะให้ค่าประมาณที่ได้จากตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเท่ากับค่าเลเวลนะครับที่เราออกไปยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้ตัวโลจิสติกรีเกรสชันตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กของเรานั้นนะครับดูว่ารูปนี้นะครับเป็นแมวหรือไม่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับค่า output ที่ได้จากนะครับ logistic regression นะครับควรจะใกล้เคียงกับค่า output จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิด x 1เป็นแมวนะครับ y hat เนี่ยมันควรจะมีค่าประมาณเท่ากับ1นะครับถ้า x 2นะครับรูปมันไม่ใช่แมวนะครับ y hat 2ก็มีควรจะมีค่านะครับเข้าใกล้0นะครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะต้องทำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอการที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับมันจะต้องมีตัววัดเป้าหมายนะครับเราจะต้องมีตัววัดเป้าหมายว่าไอตัว y hat กับ y ของเราเนี่ยนะครับมันต่างกันเยอะขนาดไหนนะครับตัวแรกนะครับที่เขาจะใช้ในการวัดนะครับวัดว่า y hat กับ y เนี่ยต่างกันขนาดไหนนะครับเราเรียกมันว่า squareLoss function นะครับตัว square loss function นั้นนะครับเป็นตัวที่นะครับนิยามค่อนข้างง่ายมากแล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการของงานวิจัยหรืองานการทำงานใน image video processing เนี่ยนะครับ square loss function นะครับซึ่งทำการวัดระหว่างนะครับตัว output ที่ได้จาก logistic regression กับตัว output จริงนะครับก็ได้จากการเอา2ตัวนี้มาลบกันแล้วยกกำลัง2นะครับทั้งนี้นะครับก็แบบที่บอกนะครับตัว y hat ที่ได้จาก logistic regression นั้นนะครับถ้าเกิดตัวที่ i นะครับตัวที่ i เนี่ยก็ได้จากนะครับเราเอา input ตัวที่ i นะครับไปเข้า logistic regression นะครับนั่นก็คือไปคูณกับ weight นะครับพอไปคูณกับ weight นะครับ transpose แล้วก็บวก bias เราก็จะได้ outputจาก output เราก็จะไปใส่ที่ sigmoid function ซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าตัว sigmoid function นี้ก็จะให้ค่าความน่าจะเป็นของความมั่นใจว่า y จะใช่หรือไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดสมมติเรามีนะครับตัว training set นะครับทั้งหมดนะครับ m คู่หรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับสมมติถ้าเกิดผมกำลังจะเทรนบอกว่าไอ้ตัวนี้ใช่รูปแมวหรือไม่นะครับผมก็อาจจะมีนะครับตัว training set นะครับทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น 1,000 รูปนะครับยกตัวอย่างเช่น 1,000 รูปซึ่งไอตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะคำนวณนะครับ loss function รวมของผมได้ทั้งหมดนะครับผมก็เอาไอตัวนะครับ output นะครับที่ได้จาก logistic regression นะครับตัวที่ i นะครับลบด้วยตัว output จริงนะครับแล้วก็บวกกันทั้งหมดนะครับบวกกันทั้งหมดในกรณีที่ m นะครับมีค่าเป็น 1,000 ผมก็บวกทั้งหมด 1,000 คู่แล้วก็ยกกำลัง2นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะหาค่าเฉลี่ย
นะครับผมก็หาค่าเฉลี่ยก็คือ1ส่วน m ตัวนี้ก็1ส่วน 1,000 ก็หาค่าเฉลี่ยไอ้ตัวนี้คือคอสฟังก์ชันรวมทั้งหมดนะครับสังเกตนิดนึงนะครับว่าคอสฟังก์ชันของเรานั้นนะครับจะเป็นฟังก์ชันของนะครับเวทกับ b เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านะครับไอการที่เราจะได้ y hat i ออกมาเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ w แล้วก็ b นะครับมาโดยเฉพาะ w นั้นเราต้องคูณกับ x กับ input นะครับแล้วเราถึงได้ตัว z i มาแล้วก็เอา z i นั้นไปเข้านะครับ sigmoid function ฉะนั้นเนี่ยตัวนะครับ total loss ของเราเนี่ยนะครับตัว total loss function ของเราปกติเขาเรียกว่า loss function นะครับบางครั้งก็เรียกว่า cost function นะครับบางครั้งก็เรียกว่า loss function จึงขึ้นอยู่กับ weight กับตัว bias นะครับอันนี้ก็คือหาค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดจาก data set แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับข้อเสียของตัวนะครับ square loss function เนี่ยนะครับ square loss function เนี่ยคือว่าถ้าเกิดเรามองในหลายมิตินะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่แค่2มิตินะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเกิด2มิตินั้น square loss function นะครับขึ้นอยู่กับตัวแปรแค่ตัวเดียวเนี่ยมันเป็นพาราโบลานะครับในกรณีนี้ไม่มีปัญหานะครับเราสามารถที่จะหาค่าต่ำสุดของ loss ได้เพราะจุดเป้าหมายของเราจริงๆคือเราต้องการนะครับที่จะได้นะครับ loss function ต่ำสุดเพราะในกรณีนี้นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราได้ loss function ต่ำสุดความหมายก็คือว่าตัวประมาณกับค่าจริงนะมันใกล้กันมากถูกไหมฮะนะครับแต่เนื่องมาจากไอตัวนะครับ square loss function นั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อแบบที่นักศึกษาเห็นในคอนทัวร์ของมันนะครับในกรณีที่นะครับมันมีมากกว่านะครับตัวแปรเดียวนะครับเป็นหลายมิตินะครับทางนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติเราโปรเจกต์มาแล้วก็ดูใน2มิตินะครับไอตัวลอสฟังก์ชันมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับอันที่เรามีวิธีการนะครับในการที่จะหาว่านะครับไอตัว cost function หรือ loss function เราเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ว่านะครับเราจะนะครับไปถูกติดกับดักอยู่ที่บริเวณที่ต่ำที่ไม่จริงนะครับต่ำปลอมนะครับโดยปกติแล้วต่ำปลอมเนี่ยเราเรียกมันว่า local optimum นะครับ local optimum ในความหมายของมันก็คือนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้มันจะเป็นบริเวณซึ่งนะครับต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับรอบๆแต่มันไม่ได้ต่ำสุดจริงๆเพราะว่าต่ำสุดจริงๆนั้นนะครับเราจะเรียกมันว่า global optimum นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ loss function นะครับที่นะครับมีแนวโน้มแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับในการที่จะให้ local optimum นะครับอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวlogistic regression ตัว neural network ของเรานั้นทำงานได้ดีที่สุดแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังสามารถทำได้ดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว square loss function นี้นะครับสำหรับตัวพวก binary classification ก็เลยอาจจะยังไม่เหมาะนะครับตัวที่เขาใช้เยอะมากนะครับในวงการAI หรือ deep learning ก็คือตัวที่เราเรียกว่า cross entropy loss function นะครับ cross entropy loss function นั้นนะครับนิยามดังนี้นะครับนิยามว่านะครับ loss function ระหว่างค่าจริงกับค่าประมาณก็คือ y กับ y hat นี้นะครับจะเท่ากับเอาเครื่องหมายลบติดไว้ก่อนนะครับเครื่องหมายลบติดไว้ก่อนนะครับ y log y hat นะครับบวกด้วย1ลบ y log 1ลบ y hat สังเกตนะครับ y กับ y hat จะมาคู่กันในแต่ละพจน์นะครับตอนแรก y ก่อนจากนั้นเอา1ลบ y นะครับแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนจาก y มาเป็น y hatนะครับเปลี่ยนจาก1ลบ y มาเป็น1ลบ y hat นะครับไอ้ตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่า cross entropy นะครับเสร็จแล้วล่ะเราลองมาดูความหมายของ loss function ของ cross entropy กันนะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับผมก็จะนะครับสมมุติว่านะครับ y กับ y hat นะครับ y กับ y hat นะครับสมมุติ y เป็น1นะครับy เป็น1 1 0 0นะครับ y haty hat ก็เป็น1 0 1 0นะครับอ่ะลองกรณีแรกก่อนนะครับถ้าเกิดกรณีแรกก็คื
y เป็น y กับ y hat เหมือนกันเลยก็คือ1นะครับนักศึกษาเอา1เข้าไปแทนที่ y แล้วก็เอา1ไปแทนที่ y hat พจน์แรกของมันก็จะมีค่าเป็น0ถูกไหมครับเพราะว่านะครับ y hat ก็คือ log 1ก็มีค่าเป็น0นะครับจากนั้นนักศึกษาก็เอา1เข้าไปแทนเหมือนกัน1ลบ1ก็เป็น0นะครับ log 1ลบ1 log 0แต่ยังไงเสีย0คูณกับ log 0อันนี้ได้เป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ loss function กรณี11ก็เป็น0อ่ะเรามาดูต่อนะครับแล้วในกรณีถ้าเกิดมันเป็น0 0ล่ะนะครับถ้าเกิดเป็น0 0นั่นก็คือ0คูณด้วย log 0นะครับ0คูณด้วย log 0ก็ได้0นะครับฉะนั้นเนี่ย y กับ y hat นะครับ y ก็คือ1นะครับ y hat ก็y ก็เป็น0ก็เป็น1นะครับ1ลบ y hat ก็เป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ย log 1ก็เป็น0ดังนั้นเนี่ย loss function ก็เป็น0โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราลองดู y เป็น1กับ y hat เป็น0นะครับ y เป็น1นะครับ y hat เป็น0 y เป็น1 y hat เป็น0นะครับ y เป็น1 y hat เป็น0ในกรณีนี้นะครับพจน์ที่2นะครับพจน์ที่2ตัวนี้นะครับจะมีค่าเป็น0นะครับขณะเดียวกันพจน์นี้นะครับ log 0นะครับนักศึกษาเห็นนักศึกษาจำเครื่องหมาย log ได้ใช่ไหมครับlog ฟังก์ชันของ log นั้นก็จะเป็นตัวนี้นะครับ log ฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ y hat เข้าสู่0นะครับตัวนี้นะครับพจน์ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับลบ infinity ดังนั้นเนี่ยเมื่อ y เนี่ยเป็น1นะครับ log ไอ้ตัวนี้เป็นลบ infinity นะครับลบลบเป็นบวกแสดงว่าในกรณีนี้นะครับมันจะให้ค่า log ฟังก์ชันเป็น infinity นะครับพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ y เป็น0 y hat เป็น1นะครับ y เป็น0ไอ้ตัวนี้เป็น0พจน์แรกเป็น0 y เป็น0เนี่ยพจน์แรกเป็น0นะครับ y เป็น0นะครับ y hat เป็น1อันนี้ก็เป็นลบ infinity นะครับลบ infinity คูณกับลบก็ได้เป็น infinity นะครับได้เป็น infinity นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ loss functionที่เป็น cross entropy ก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ y กับ y hat นั้นนะครับมีค่าเหมือนกันนะครับในกรณีของ binary classification นะครับค่า loss function จะมีค่าเป็น0นะครับในขณะเดียวกันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ต่างกันมากนะครับต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยนะครับค่า loss function จะเป็น infinity นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่า loss function นะครับของdata set ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะหาค่าเป็นค่าเฉลี่ยได้นะครับก็คือนะครับ1ส่วน m ในกรณีถ้าเกิดสมมุตินะครับเรามีtraining set ทั้งหมด 1,000 ตัวนะครับ 1,000 ตัวเราก็สามารถที่เอา1ส่วนได้ 1,000 แล้วก็บวกด้วยนะครับบวกด้วย loss function ทั้งหมดนะครับข้อดีของการใช้ cross entropy loss function ก็คือนะครับฟังก์ชันมันเป็น convexในกรณีนี้นะครับฟังก์ชันเป็นคอนเวกก็หมายความว่าฟังก์ชันนะครับมันจะเป็นรูปแบบรูปกระทะหงายนะครับอันนี้คือคอนเวกฟังก์ชันนะครับในกรณีของถ้าเกิดกราฟมันเป็นกระทะคว่ำเราจะเรียกมันว่าคอนเคฟนะครับคอนเคฟทั้งนี้นะครับในกรณีที่เราใช้นะครับเอนโทรปีลอสฟังก์ชันนะครับเราจะสามารถหาจุดต่ำสุดของลอสฟังก์ชันได้นะครับซึ่งแตกต่างจากในกรณีของนะครับ square loss function นะครับเพราะว่านะครับทุกตัวนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยนะครับในกรณีของloss function นะครับมันจะไม่มี local optimum ในกรณีของนะครับcross entropy loss function นะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มี local optimum นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะหาจุดต่ำสุดนั้นเราจะหาจุดเราถ้าเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้ loss function เป็นตัวนี้นะครับในการวัดระหว่าง y กับ y hat เนี่ยเราสามารถที่จะนิยามไอ้ตัวที่นะครับจะได้ผลที่ดีที่สุดได้นั่นก็คือ loss function นะครับที่ต่ำที่สุดหรือ global optimum นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ